ว้าทุกคนงานพิพิธภัณฑ์เกษตรในหลวงรัชกาลที่9องค์กรมหาชนจัดทุกเดือนจ้ะเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนทุกเดือนนะจะมีงานที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนตลาดขายตลาดนัดทั่วไปนะถ้าเขาจัดทุกเดือนเสาร์อาทิตย์เท่านั้นบางเดือนก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแต่อารมณ์นะฮะนี่ดูสิมีที่ไหนอ่ะโอ้ยกระท้อนอ่ะกระท้อนปลูกเองเหรอคุณพี่โอ้ยดูสิตลาดเนี่ยฮะจะมาทุกเดือนใช่ไหมมีงานนี้จะมีทุกเดือนแล้วพี่มาทุกเดือนไหมฮะโอ้ยเลิศมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์ B2 อะไรใช่ไหมA2ฮะและอันนี้ฮะอันนั้นเขียวใหญ่เขียวใหญ่ว้าใหญ่มากที่เราเจอที่ชุมพรเนี่ยที่พระเก็บให้วันก่อนทุกคนอันนี้กระท้อนอยากได้จังเลยอ่ะขอลูกหนึ่งไม่ได้หรอกินเลยเดี๋ยวมาเอาถ่ายก่อนนี่ของพี่เขาพี่มาจากจังหวัดอะไรครับนครนายกค่ะนครนายกเองที่เที่ยวน่าไปมากเลยอ่ะพี่อยากไปคืออะไรนะท่าด่านปราการชนหรอไม่ใช่ขุนด่านหรืออันนั้นอ๋อชาวบ้านเรียกท่าด่านอ๋อเสียดายไม่มีรถไฟผ่านเนาะไม่นั้นผมจะได้ไปแน่เลยผมต้องไปรถไฟไงเพราะขับรถไม่เป็นไงเดินทางลำบากนิดนึงเนี่ยฮะแต่ต้องแต่มาที่นี่ทุกเดือนอยู่นะประมาณให้มาถ่ายอะไรที่มันดีๆดูที่ไปถึงนู้นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะมีพี่ก็อยู่มีกุยช่ายด้วยนะทุกคนกระท้อนพี่ปลูกเองเลยเหรอเก่งเนาะโอ้เก่งจังเลยเนี่ยฮะใครมามาหาพี่ได้นะฮะมาถ่ายบรรยากาศทุกคนอันนี้ตอนเด็กๆนะทุกคนปุยฟ้าอุ้ยงูน่ารักมากเลยตอนเด็กๆก็ชอบมากเลยอ่ะงูตัวเท่าไหร่อ่ะ10 บาทจ้าไอตัว10 บาทมีราคามีปิดโตด้วยทุกคนหนูมาทุกเดือนไหมฮะมาอันนี้เขาเรียกลูกสัตว์สมัยก่อนเขาเรียกลูกสัตว์ทอยกันเล่นๆเนาะหนูเกิดทันไหมฮะอันนี้ไม้กวาดไม้กวาดอันเท่าไหร่บ้างเนี่ยราคาค่ะอันนี้40อันเนี้ย40อันนี้45ค่ะโอ้อันนี้ยาวนะทุกคนอันนี้พี่ทำเองเหรอค่ะกลุ่มแม่บ้านค่ะจังหวัดอะไรครับอุทัยธานีครับคุณพี่ผมก็จะไปอุทัยอยู่นะเนี่ยจะไปเที่ยวจะไปถนนคนเดินอยากไปในเมืองใช่ไหมใช่ค่ะตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดถนนคนเดินค่ะจะมีทุกวันเสาร์ตอนเย็นทุกวันเสาร์เดี๋ยวต้องหาวันไปให้ตรงกับวันเสาร์เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปรีวิวอ่ะพี่ไปทุกเสาร์เหมือนกันเหรอขอให้จำหน้าพี่ไว้นะจำหน้าพี่ไว้ดิมันตรงช่อง YouTube ไงพี่อืมไม่กว่าอันนี้พี่ทำเองหมายถึงว่าต้องไปเอานี้จากต้นอะไรของพี่อันนี้ก็คือเป็นดอกหญ้าเราจะสั่งมาจากเชียงใหม่สั่งจากเชียงใหม่เลยเหรอแล้วก็พี่ก็มามัดทำเก่งเนาะก็คือวัตถุดิบเราเนี่ยดอกหญ้าเนี่ยจะสั่งมาจากเชียงใหม่เลยแล้วเขาปลูกเองเหรอหรือว่าไงอันนี้คือมันเขาจะไม่ปลูกค่ะคือมันจะขึ้นตามธรรมชาติอ๋อแล้วอันนี้ไม่ใช่ดอกนี่คืออันนี้เป็นเชียงตาลค่ะเชียงตาลจากมาจากต้นตาลนะคะเป็นดอกยาจากเชียงใหม่เลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวต้องมาเอาสักอันหนึ่งแล้วล่ะเออจ้าแล้วเดี๋ยวเชิญดูขอบคุณนะพี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเห็นไหมบอกแล้วไม่มีที่ใดในโลกนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นตลาดของกงของกินแต่ตรงนี้น่าจะจัดพิเศษเพิ่มขึ้นมาทุกคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนโอ้ยตะบองเพชรอันนี้พริกอะไรเนี่ยฮะพริกตุ้มน่ารักจังเลยพริกหน้าผีก็มีเหรอฮะพริก5 สีได้ยินว่าพริกหน้าผีตกใจรีบซื้อทันทีจากจังหวัดอะไรคะปทุมนี่เองนะฮะอันนี้ขอสักเม็ดไม่ได้หรอจะไปปลูกนี่ฮะทุกคนมีสมุนไพรด้วยเกษตรรักโลกฟรีหัตถการสุนยาตามรอยละครหมอหลวงนะฮะทุกคนหมอหลวงช่อง3นี่ฮะในพิพิธภัณฑ์เกษตรก็จะมีที่ที่พาให้เด็กเขาไปเรียนรู้มีฝึกด้วยนะฝึกวิทยายุทธทางด้านการเกษตรฟรีนะฮะทุกคนต้นเดือนต้องสมัครมีโค้งมีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะท่านมีที่นั่งเล่นเห็นไหมฮะเพลิดเพลินเฮริญชัยนะฮะนี่ฮะมีนกทุกคนนกน่ารักมากเลยที่เห็นไหมเห็นไหมนกอยู่ตรงไหนเจ้าขวาอุ้ยเสียงอะไรนี่มีคลิปหรือเปล่านี่เลยนกมีเสียงนกอยู่เบิร์ดเบิร์ดใบลมเห็นป่ะเห็นบินไปแล้วมูใจนะฮะ
ตาเปล่าจะมองเห็นแต่พอจะมองในกล้องมองไม่เห็นเนี่ยทุกคนบึงน้องบึงน้ำสวยมากทุกคนจริงๆมีรีสอร์ทเดี๋ยวนี้ด้วยนะแต่เขาไม่เปิดใช้เลยตอนนี้มันก็ปิดปรับปรุงอะไรของเขาก็ไม่รู้ตั้งนานแล้วนะไม่รู้จักโปรโมทประชาสัมพันธ์ก็เสียของนะฮะนี่ฮะเดินข้ามฝั่งมาก็จะเป็นตลาดนัดของกงของกินทุกคนนี่กล้วยไข่นี่ฮะก็ยาวไปถึงนู้นทุกคนของกงของกินไปตรงไอติมก็มานะฮะกับกาแฟสดผลมงผลไม้อกร่องน่ามาไหมล่ะเนี่ยตลาดแบบนี้มีที่เดียวในโลกนะฮะมีเฉพาะต้นเดือนค่ะตลาดขายต้นไม้ก็มาด้วยนะแต่อยู่ด้านนอกนะฮะอันนี้จะเป็นของสมุนไพรแบบวิถีแบบพอเพียงตามรอยพ่อประมาณนี้ทุกคนหลักการการสร้างเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาชุมชนชาวเกษตรหลักการการเกษตรในวิถีบ้านถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้การสู่ศูนย์พัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรสับรู้กลไกการทำงานและขับเคลื่อนอันนี้เหมือนมากเลยเหมือนเด็ก